ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับการในมือนี่กะโชคชัยนะครับกะมาหาหน่อไม้นะครับกะเป็นหน่อลวกนะครับกะเดี๋ยวจะหาไปหนึ่งเรากะใส่ถุงไว้ครับพี่น้องครับกะมือนี่กะจะมันหรือบ่มันกะติดตามรับชมได้ครับครับกะไปเก็บต่อเรื่อยๆครับผมใกล้กันนี่ส่งหาง่ายครับเนื่องจากคนไปเอาเฮ็ดเบิดโอ้นี่ครับก่อนนี่สองนองามๆเลยครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้โหนี่ซีนัวครับพี่น้องครับวันนี้ครับส่งหาไงครับพี่น้องแฮกโปเลยวันนี้หามาข้าวหนึ่งเด้อครับเด้อพี่น้องกันได้หลายแล้วครับเดี๋ยวพักกินน้ำกินท่าก่อนแต่ว่าจะเอาตรงนี้ไว้ถุงหนึ่งก่อนครับนักครับผมจะเอาไว้ถุงหนึ่งก่อนครับนี่ครับพี่น้องงัดเลยครับได้หลายเลยถุงง่ายๆครับมาเนี่ยครับโบเบิร์ดเด้อพี่น้องเด้อสวยอันนี้ก็จะเอาไว้นี่แล้วครับพี่น้องก็จะเอาถุงนี้ไปใส่อีกถุงนึงแล้วก็จะได้กลับแล้วครับพี่น้องครับยังฮับไปเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องวันนี้มาคนเดียวครับครับก็ตัดหน่อไม้ใส่ถุงครับพี่น้องครับก็พอดีได้ยินเสียงผู้เฒ่าเนาะครับเนาะนี่ครับผมเลี้ยวเบิ่งนะครับเก็บไปเลี้ยวไปครับพี่น้องครับ ว่าแม่นเสียงยังแท้เนาะครับเนาะพี่น้องคิดตามรับชมต่อครับผมครับเดี๋ยวเอาให้ทอพ่อเพื่อนครับโอ้นี่ครับโอ้หลายได้ครับเนี่ยโอ้เนี่ยเดี๋ยวฮักให้ทอพ่อเพื่อนครับมันพ่อเต็มมาเพื่อนอยู่บ่ได้นะครับพ่อได้อยู่ได้ครับโอ้ได้หลายเราตัวเลยแน่นอนนึงครับนะเห็นบ่นะพ่อเห็นบ่นี่เด้นี่เด้นอนบักใหญ่หมดครับหันเลยครับอู้มาทานครับนั่นละตาก็พอดีตาก็พอดีครับเพื่อนว่าครับหาไปก่อนเด้อเห็นหลาฮะจิ้วพ่ออะไรนี่เนาะบ่หลาผมไปเห็นงานอยู่อิสราเอลครับเห็นงานอยู่อิสราเอลมากก็โดนเลยที่ไหนครับอ้าวนี่ครับอู้นี่เอ้าใช้นั่นผู้เดียวนี่มาผู้เดียวครับยังเคยเห็นหนาเนี่ยเคยเห็นหนาผมอยู่ดิโอ้โหแต่สิเคยพันๆอยู่หันหลักครับไปเด้อบันนี้เด้อไปเวลาไปขอบใจครับผมครับนี่ครับพี่น้องโอ้น้องใหม่ครับมาเจอคนบ้านเดียวกันอีกครับนี่ครับพี่น้องน้องใหญ่ๆครับอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้มือไม้ครับผมเอาไว้มือไม้จะเอาครับครับนอสันกะยะเอาเพราะเลือกเอาผู้เฒ่าเพิ่นกะสายตาเพิ่นกะบ่ค่อยดีนะครับเนาะแต่เพิ่นกะอยากมาหาครับแต่เพิ่นกะได้หลายแล้วล่ะเกือบเต็มแล้วคันนี้ครับหาไปยังสี่แล้วครับพี่น้องฮักไอ้เพื่อนเนี่ยฮักเอาเนี่ยนี่ครับครับผมถ่าย YouTube น้ำพอครับนี่ครับพี่น้องน้องงามๆสวยๆครับตากับย่ายครับกะอายุน่าจะไล่แล้วครับประมาณน่าจะผมว่าเกือบ70นะครับพี่น้องไปเรื่อยๆครับวันนี้ก็จะหากลับไปเด้อพี่น้องเด้อหากลับขึ้นไปครับไปหาอันที่เอาถุงไว้นั่นแหละครับการลุ้นมั้งครับว่าจะไปถือบ่ มาผู้เดียวครับครั้งแรกนะครับพี่น้องจะจำมองได้บ่หรือเปล่านะครับนั่นแหละครับพอหาไปเรื่อยๆแล้วกันพอไปอยากลงเตรียมงานลงไปเลยครับครับไปครับพี่น้องไปต่อครับเต็มแล้วครับ2 ถุงครับพี่น้องครับกลับมาจุดที่เอาถุงไว้น้องครับเนาะครับเต็มแล้วครับ2 ถุงเลยครับมื้อนี้ใช่เช่เลยครับพี่น้องนะครับ2 ถุงครับวันนี้โอ้โหถุงนี้นักนั่งก่อนครับพี่น้องครับวันนี้ก็จะได้ลงเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านครับผมที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ ติดตามรับชมให้กำลังใจมาโดยตลอดครับผมในคลิปนี้ก็มาผู้เดียวครับก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีครับเดี๋ยวก็จะลงไปแล้วครับพี่น้องครับก็ไว้พ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ก็จะเอาหน่อไม้ไปเผาครับพี่น้องครับเอาไปเผาแล้วก็เฮ็ดหน่อไม้ถุงครับเอาไปหนึ่งเนาะครับเนาะก็ขอให้พี่ๆน้องๆนะครับอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนครับไว้พ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห้งสุขสบายดีทุกคนครับปลอดภัยจากโรคภัยทั้งเบิดครับพี่น้องครับสวัสดีครับโอ้ถุงนี่นะครับ2ถุงครับพี่น้องไปครับตอนนี้ก็หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่มัดยางรอบแรกรวมๆนะครับบัดนี้ก็มามัดให้แน่นเลยครับพี่น้องครับนี่ครับสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบัดที่นี่ก็จะมัดยางแล้วก็เอาไปเก็บครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นขั้นตอนการถนอมอาหารนะครับ1แล้วก็ใส่ถุงไว้ครับพี่น้องครับ